สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะครับประจำวันอังคารที่23กรกฎาคม2562แรม7ค่ำเดือน8ปีกุลนะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านหมายเปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นดีทีพิฆาตนะครับแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยในดวงชะตาในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้ปรากฏการนะพาดาวทูเดย์นะครับวันนี้ในดวงชะตาก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะไม่มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาของประจําวันนี้นะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายนะนะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแสดงว่าคุณนั่นแหละเป็นคนที่ประมาทและซุ่มซ่ามนะครับเสียที่ตัวของคุณเองเท่านั้นในดวงชะตาแล้วก็วันนี้นะช่วงเวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารหรือพึ่งพากับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้9โมงนะครับติดต่อสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้พึ่งพานะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งไปบ้างวันที่เวลาบ่าย3โมงของวันนี้นะครับระมัดระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคุณอาจจะวิงเวียนศีรษะนะครับปวดตาเพราะฉะนั้นระมัดระวังสุขภาพร่างกายของคุณนิดนึงอาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันเกิดขึ้นนะและช่วงเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะไปยามค่ำคืนนะครับไปกินข้าวนะไปกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ชายสีนะอย่างมีความสุขนะในดวงชะตาคุณโอเคนะปรากฏการณ์ก็บอกไปแล้วนะครับฝันใช่ไหมนะความฝันนั่นนะแรม7ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณรีบฝันเลยนะครับลอตเตอรี่ใกล้จะออกใช่ไหมวันที่1สิงหาคมเพราะฉะนั้นรอติดตามคลิปดูดวงชะตารายวันได้เลขนำโชคเลขโชคลาภประจำวันที่1สิงหาคม2562เลขที่ออกก็คือเลขที่คุณซื้อนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทำคลิปประมาณถ้าไม่วันพุธกับพฤหัสนี่แหละ2วันนี้นะรอติดตามรับชมรับฟังได้ในดวงชะตานะครับสำหรับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ในวันอังคารเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ในวันอังคารมีทุกข์มากไม่ควรใส่สระหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษเพราะฉะนั้นจำไว้เลยตัดผมนะครับถ้าใน7วันเนี่ยตัดผมก็ห้ามตัดวันอังคารกับวันพุธนอกนั้นตัดได้หมดนะครับตัดเล็บในวันอังคารทรัพย์หายนะครับตัดเล็บก็เช่นกันตัดเล็บคุณท่องไว้เลยจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์นะจ่ายท่องเนี่ยตัดเล็บจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ทำเอ๊ะมันเลยจันทร์ไม่ได้ตัดใช่ไหมโอ้รออีกวันนึงค่อยตัดอะไรเงี้ยถ้ามันติดเสาร์อาทิตย์ก็รอ2วันประมาณเนี้ยนะทาน้ํามันในวันอังคารพลัดรากที่อยู่นะครับแล้วก็ไม่ควรทาอะไรมากมายดวงชะตาประจำวันนี้โอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับในดวงชะตาเดี๋ยวไม่เสียงเซียมซีเลยเสียงเซียมซีก่อนไปซะละวันนี้ของคุณ
ได้สุยนะครับนะอันนี้ใบที่24นะเห็นไหมใบที่24นะครับเขาบอกว่าไงนะฟ้าผ่าไปแล้วได้ยินเสียงตามหลังในดวงชะตาวันนี้นะครับ โดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะโชคชะตาของคุณในวันนี้นะครับให้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะท่านจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีจะมีคนเอ็นดูรักให้ซึ่งจะนำพามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองและโชคลาภนะสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาแม้จะล่าช้าไปบ้างแต่ในที่สุดคุณก็จะสมหวังตามที่หวังไว้ด้วยเช่นกันนะในเรื่องการค้าการขายของคุณในช่วงนี้จะราบรื่นดีไม่มีปัญหาใดๆความรักก็มีความสุขสมหวังที่ดีด้วยเช่นกันมาแห่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับไม่อยู่จะมาเริ่มต้นบอกไปแล้วนี่เหลืออะไรอย่างเดี๋ยวมาดูดวงชะตาตามมันเกิดกันเลยนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดูดวงชะตารายเดือนไปแล้วนะครับนะรายเดือนของราศีเมษนะมีราศีเมษราศีสิงห์ราศีตุลแล้วก็ราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีที่เหลือเนี่ยรอติดตามรับชมรับฟังได้นะอีกไม่นานนะครับก็จะครบทุกๆราศีนะในดวงชะตาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีนะครับซึ่งต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันอะไรครับวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาอุปสรรคเสียเงินเสียทองสุขภาพร่างกายนะตกน้ำตกท่าระมัดระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่ายนะครับคนที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยจะนำมาซึ่งความโชคลาภประสบผลความสำเร็จคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีจะได้พบมิตรที่ดีได้พบกัลยาณมิตรเดินทางไปไหนก็ได้รับการต้อนรับที่ดีในดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งต่างๆที่จะทำแต่คุณก็สามารถทำได้ประสบผลความสำเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เกิดในวันพุธควรระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันนิดนึงเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองการปวดหัวไมเกรนควรระมัดระวังคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามความบักบั่นถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีอำนาจวาสนามีโอกาสได้ขยับขยายสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันนี้มีเงินเข้านะครับทำให้คุณมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีมีโอกาสในเรื่องที่ทางที่อยู่อาศัยต่างๆทรัพย์สินและมรดกสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีเหลืองนะเว้นสีเหลืองสีที่ดีประจำวันสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีส้มแล้วก็สีแดงนะส้มกับแดงแบบนี้ใส่ได้เลยถือว่าเป็นการดีในดวงชะตาทิศที่เป็นมงคลประจำวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำวันแบบนี้นะครับ มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันก่อนชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาวันนี้เป็นอย่างไรดาวเสาร์ถือว่าดีมากบอกได้เลยวันนี้คุณจะประสบผลความสำเร็จชาวลัคนาราศีเมษเน้นให้คุณบูชาองค์พระพิฆเนศคุณจะสมหวังในวันนี้เลยนะครับของชาวลัคนาราศีเมษบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องการเงินนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างนะครับแต่คุณก็มีความอดทนที่ดีในดวงชะตาคนรักก็ช่วยเหลือสนับสนุนในการทำงานทำมาหากินร่วมกันสร้างครอบครัวขึ้นไปทำให้คุณประสบผลความสำเร็จสว่างที่ดีบอกได้เลยวันนี้ชาวลัคนาราศีเมษ
ขอพรจากองค์พระพิฆเนศนะครับปางประทานพรคุณจะสมหวังแน่นอนเนี่ยวันนี้เพิ่มเติมชาวลัคนาราศีเมษวันนี้นะฮะชาวลัคนาราศีเมษวันนี้คุณได้เดอะทาวเวอร์นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุการขับรถขับราระมัดระวังฟืนไฟนิดนึงอย่าประมาทในดวงชะตาของคุณนะครับอย่าไปปีนที่สูงนะจำไว้จะตกนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวประจำตัวของคุณในวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยนะครับกับหน้าที่ความรับผิดชอบสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังนะครับสมหวังไม่ต้องห่วงสมหวังนะครับให้สมหวังนะครับเพราะฉะนั้นร้องเพลงของก๊อตจักรพันธ์ มีความสุขในเรื่องการเงินของคุณดาวพุธนะครับยังเป็นเกษตรวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องการงานเนี่ยดาวพระราหูในวันนี้ดีมากนำพามาซึ่งทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองที่ดีให้คุณนะมีความมั่นคงแล้วก็ส่วนในเรื่องความรักนะครับคนรักคู่ครองก็อยู่ในโอวาทที่ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาของคุณนะชาวลัคนาราศีพฤษภวันนี้ได้8ถ้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภอ่ะวันเนี้ยคุณมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านต่างๆอาจจะเป็นในเรื่องงานเงินความรักนะครับให้มันดีขึ้นในดวงชะตาของคุณหรือไม่คุณมีเกณฑ์การเดินทางนะครับไปหาสถานที่ที่เงียบสงบอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งหรือไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระก็ได้ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้บอกเลยคุณจะแฮปปี้มีความสุขกับคนรักคู่ครองของคุณนะถ้ายิ่งเรื่องบนเตียงก็มีความสุขสมหวังในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องการงานดาวพระพฤหัสบดียังอยู่ในภพอาริแต่คุณยังโชคดีมันจะมีสิ่งที่ดีๆนะครับคอยปัดเป่าอุปสรรคในเรื่องการงานให้กับคุณผ่านพ้นไปได้ในเรื่องการเงินดาวพระจันทร์อยู่ในภพกัมมะอยู่นะครับวันนี้ระมัดระวังมีความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน2เรื่องการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับส่วนในเรื่องความรักไม่ค่อยโดดเด่นในดวงชะตาของคุณสักเท่าไหร่นะวันนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนได้7ถ้วยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะวันนี้อาจจะสับสนในหลายๆเรื่องนะครับมีหลายอย่างซึ่งเข้ามาให้คุณคิดพิจารณาเลือกสรรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆเลือกนะครับใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นในดวงชะตาของคุณนะให้มีสติอย่าสับสนต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยวันนี้ระมัดระวังนิดนึงคุณมีเกณฑ์จะเสียเครดิตเสียชื่อเสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยอาทิตย์กุมรักกระดุมพระกุมรักวันนี้การเงินคุณได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินที่ดีนะครับในเรื่องการงานอังคารกุมรักวันนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จในเรื่องการงานความรักปัตตนิเป็นอริครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็อย่าพึ่งไปจริงจังมากมายไปเรื่อยๆอย่าทะเลาะกันดีที่สุดนะครับแต่วันนี้คุณระมัดระวังในเรื่องการเรื่องงานให้ดีนะชาวลัคนาราศีกรกฎวันนี้ได้ราชาถือดาบชาวลัคนาราศีกรกฎนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาเป็นคนที่จริงจังนะครับแล้วคุณก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุดเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะจะพึ่งพาทำด้วยตัวเองในดวงชะตาคุณ
ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้คุณจะไปขอความช่วยเหลือในเรื่องการเรื่องงานต่างๆเนี่ยราบรื่นประสบผลความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับในเรื่องการงานด้วยเช่นกันนะแต่ขอให้คุณค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนต่อสิ่งใดในเรื่องการเงินเร็วนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นปกตินะครับความรักในดวงชะตาเนี่ยนะก็ถือว่ามีความสุขดี นะไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาในเรื่องความรักวันนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้หนึ่งไม้เท้าในดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้งานสมัครงานก็ได้งานนะติดต่องานอะไรก็จะราบรื่นนะครับสมหวังในเรื่องการเงินก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันวันนี้ไม่ต้องมีอะไรเข้ามาหาดวงชะตาชาวราศีสิงห์ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันวันนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะวันนี้ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับในเรื่องการเรื่องงานนะในเรื่องการเงินดาวศุกร์อยู่ภพกัมมะวันนี้เหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับความรักก็โดดเด่นมากในวันนี้นะเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคนะครับแต่ให้ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณนิดนึงนะชาวลัคนาราศีกันวันนี้ได้ราชาถือไม้เท้าบอกได้เลยนะครับวันนี้คุณจะมีเสน่ห์มากในตัวเองนะครับมีงานเข้าคุณเตรียมรอรับโทรศัพท์ได้เลยในวันนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลนะครับดาวกัมมะเป็นอลินะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องการเรื่องงานของคุณการเงินสำคัญนะครับก็ยังมีเงินเข้ามาให้คุณหายใจโล่งขึ้นความรักคนรักก็อยู่ในโอวาทที่ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับชาวลัคนาราศีตุลวันนี้ได้เจ็ดไม้เท้านะครับชาวลัคนาราศีตุลนะคือต้องรีบเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะครับต้องรีบทำไม่งั้นอีกไม่ช้างานคุณจะเข้าเยอะเพราะฉะนั้นคุณรีบเคลียร์งานค้างเก่าให้เสร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสบดีกุมรักวันนี้การเงินเข้าดีมีความสุขนะครับการงานของคุณในวันนี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดก็แล้วแต่นะครับผ่านพ้นไม่มีปัญหาคุณจะไปของานเพิ่มอะไรติดต่อเรื่องการงานก็ราบรื่นสมหวังที่ดีในดวงชะตานะส่วนในเรื่องความรักวันนี้เป็นอย่างไรนะครับคนรักคู่คงไม่ค่อยจะสนใจชาวลัคนาราศีพิจิกเท่าไหร่นะครับอาจจะไปทําเรื่องการเรื่องงานมากกว่านะชาวลัคนาราศีพิจิกวันนี้ได้8เหรียญนะครับถือว่าดีมากเลยนะในดวงชะตาของคุณเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ดีก็คืองานฝีมือช่างฝีมือต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากในวันนี้มีรายได้เข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้ดาวเสาร์กระดุมพระคุณทำธุรกรรมก็มีโอกาสผ่านประสบผลความสำเร็จแต่คุณก็ยังมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องการงานดาวพุธในวันนี้ถ้าติดต่องานกับคนที่อายุมากกว่าถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยในช่วงนี้ระมัดระวังคนละอาจเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงนะครับชาวลัคนาราศีธนูวันนี้ได้ judgment นะครับชาวลัคนาราศีธนูวันนี้คุณมีเรื่องอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินรวมถึงความรักในวันนี้นะครับขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยการงานของคุณวันนี้ยังมีอุปสรรคปัญหาและเหนื่อยที่จะต้องแก้ไขนะครับและมีเรื่องอึดอัดด้วยเช่นกันนะในเรื่องการเงินของคุณนะครับก็ยังถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งยังพอมีรายได้เข้ามาบ้างปัตตานีอยู่ในภพสาชะระมัดระวังคนรักคู่ครองจะมีเรื่องผิดใจทะเลาะกันเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้นิดนึงวันนี้ชาวลัคนาราศี
มังกรได้เจ็ดดาบวันนี้คุณมีเรื่องจะทำอะไรลับๆล่อๆไม่เปิดเผยไม่บอกใครนะครับเพราะฉะนั้นก็รับต่อไปอะนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องการงานนะครับอังคารก็ยังเป็นอริแต่ว่ายังโชคดีที่ยังมีบริวารที่ดีคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับส่วนในเรื่องการเงินดีมากได้เงินก็ถือว่ามีความสุขแล้วความรักนะครับอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในดวงชะตาของคุณนะครับชาวลัคนาราศีกุมวันนี้ได้8ไม้เท้าดีมากเลยนะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการงานก็เติบโตที่ดีในดวงชะตาการเงินก็เข้าความรักก็โดดเด่นในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนนะครับกรรมะอยู่ในภพสุภะวันนี้ผ่องมากดีมากสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จในเรื่องการเงินเงินก็เข้าครับความรักวันนี้อาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะในดวงชะตาสักเท่าไหร่นะครับชาวลัคนาราศีมีนวันนี้ได้ The Devil วันนี้คุณจะลุ่มหลงมัวเมามากนะครับลุ่มหลวงมัวเมามากโดยเฉพาะเรื่องกามอารมณ์เรื่องเซ็กนะเพราะฉะนั้นก็อย่าผิดศีลผิดธรรมดีที่สุดนะครับในดวงชะตาโอเคอันนี้คือคำทำนายปีกรโดยภาพรวมสั้นๆนะในเรื่องงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทั้ง12ราศีนั้นมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ